อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวปูอัดครีมชีสมาฝากกันค่ะใส่ปูอัดลงในภาชนะตามด้วยครีมชีสอ่อนตัวมายองเนสเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นซอสเปรี้ยวต้นหอมซอยและพริกขี้หนูซอยเคล้าผสมให้เข้ากันวางแผ่นเกี๊ยวลงบนภาชนะทาขอบด้วยน้ำให้ทั่วจากนั้นตักส่วนผสมปูอัดทอจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเกี๊ยวปูอัดครีมชีสลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเกี๊ยวปูอัดครีมชีสใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะ